สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องถามเข้ามาว่าพี่มาร์คครับถ้าผมไม่มีทุนเลยแต่ว่าผมอยากทำกำไรให้ได้จากการเทรดจะทำยังไงได้บ้างครับเฮ้ยผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่มีประโยชน์ดีนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้กันนะครับโอเคก็ผมรวบรวมวิธีการหาเงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนสักบาทในโลกของการเทรดนี้มาให้กับทุกคนแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมากันอีกหน่อยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับสำหรับวิธีการแรกเลยก็คือการทำโปรโมชั่นนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในหลายๆโบรกเกอร์เลยนะเขาจะมีโปรโมชั่นเช่นเทรดพอร์ตเดโมแต่ว่าได้รับเงินจริงเนี่ยฮะเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีฝีมือแต่พวกเรายังไม่มีทุนสามารถมาเริ่มต้นจากตรงนี้เพื่อหาทุนในการเริ่มต้นก่อนได้นะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้กำไรเราเนี่ยอาจจะแค่10หรือว่า 20% จากกำไรที่เราทำได้ในพอร์ตเดโมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติพอร์ตเดโมมีทุนอยู่$1,000และในพอร์ต $1,000นั้นเราทำกำไรได้$500เขาอาจจะให้เราแค่ 10% ของ$500นั้นก็คือประมาณ$50อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถึงแม้มันจะได้น้อยแต่ข้อดีคือมันได้นั่นเองนะก็ใช้เป็นทุนในการเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยแล้วโปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางโบรกเกอร์เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กก็มีนะครับก็คือคนที่อายุต่ำกว่า18 ปีก็เข้าไปทำได้นั่นเองนะก็สำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18 ปีแต่ว่ามีความรู้ความสามารถในการเทรดแล้วอยากจะเข้ามาเทรดกันก็สามารถเข้าไปร่วมทำโปรโมชั่นพวกนี้ได้นั่นเองนะครับนี่นะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับพวกเราก็ลองหาดูมันมีหลายโบรกเลยนะครับที่ทำกิจกรรมแบบนี้นะก็ลองหาดูว่ามีโบรกไหนบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้คือวิธีการแรกต่อมาวิธีการที่2ก็คือการลงแข่งเทรดนั่นเองครับนี่นะครับสำหรับใครที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็อายุเกิน18 ปีแล้วถ้าพวกเราเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ไหนพวกเราลองดูว่าในโบรกเกอร์นั้นมันมีจัดการแข่งขันไหมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันเดโมด้วยนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างนะอันนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราเข้ามาแข่งแล้วถ้าเราชนะอันดับ1เนี่ยได้ไปถึง1,500 เหรียญเลยนะโอ้โหเยอะมากๆ4-50,000 บาทเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ที่1แต่ว่าได้ที่50ก็โหยังได้ตั้ง50 เหรียญเลยนะก็เยอะไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับก็สำหรับใครที่มีฝีมือแต่ว่ายังไม่มีทุนมากพอในการเริ่มต้นหรืออาจจะไม่มีทุนเลยสามารถเอาความรู้ความสามารถที่พวกเรามีมาลงแข่งขันตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยวิธีการนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ความผันผวนมันจะสูงนะครับก็คือมันจะมีคนเก่งๆที่เหมือนกันกับเราเนี่ยมาลงแข่งเยอะมากๆเลยนะนี่นะครับดูนะดูทางขวาดูดิโอ้โหเขาทำกำไรกันได้ลืมล่ำมากเลยนะฮะนี่นะครับก็สำหรับใครที่มีความสามารถแล้วก็มั่นใจในฝีมือตัวเองมากๆก็สามารถมาลงแข่งกันได้อ๋ออันนี้ผมลืมบอกไปส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันต่างๆที่เป็นบัญชีเดโมแบบนี้เขาจะสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็สามารถมาลงแข่งขันตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาวิธีการที่3ก็คือขายสิกแนลนั่นเองครับสำหรับวิธีการนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการเทรดที่ค่อนข้างลึกมากๆแล้วก็มีความแม่นยำในการเทรดที่สูงมากๆซึ่งพวกเราสามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถของพวกเราเนี่ยมาวิเคราะห์หาจุดเข้าดีๆแล้วก็เอาจุดเข้าตรงนี้เนี่ยไปขายต่อหรือว่าไปแชร์ต่อให้กับเทรดเดอร์คนอื่นๆที่เขาวิเคราะห์กราฟไม่เก่งได้นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นทำกันก็คือเขาจะทำกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็จะเก็บค่าสมาชิกในการเข้ากลุ่มแล้วในกลุ่มก็จะมีการแชร์บทวิเคราะห์ต่างๆให้นั่นเองนะครับนี่นะอันนี้ที่เห็นทำกันอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่มีความแม่นยำในการเทรดที่สูงนะครับแล้วก็ต่อมาวิธีการที่4ก็คือรับสอนเทรดนั่นเองนะครับวิธีการนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งที่มันลึกมากๆเพราะว่าในโลกของการเทรดแล้วเนี่ยมีเทรดเดอร์ที่เข้ามาแล้วเทรดไม่เก่งอยู่เยอะแยะมากมายมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าคนอื่นๆเราสามารถที่จะเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของเราตรงนั้นเนี่ยออกมาแชร์ต่อได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการนี้มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราทำคอร์สสอนเทรดแล้วเราสอนออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายแล้วระยะยาวภาพลักษณ์ของเรามันก็จะค่อยๆด้อยลงเรื่อยๆจนไม่มีใครมาเรียนกับเรานั่นเองนะครับก็วิธีการนี้ก็พูดได้ง่ายก็คือเราคือครูคนนึงเนาะถ้าเราเป็นคุณครูที่สอนได้น่าเบื่อก็มันก็ไม่มีใครอยากเรียนกับเรานั่นเองแม้ว่าเราจะรู้ลึกมากแค่ไหนก็ตามนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาวิธีการที่5วิธีการสุดท้ายก็คือทำคลิปแชร์ความรู้ออกมานั่นเองครับถ้าพวกเรามีความรู้ความสามารถในการเทรดที่มันลึกมากๆหรือไม่ลึกก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยมันสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆได้ก็ให้พวกเราทำคลิปสอนออกมาซึ่งจะลงใน YouTube ลงใน TikTok Facebook
ได้ทุกที่เลยนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้ข้อดีก็คือมันสามารถที่จะทำเงินได้เร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็ไปเร็วเช่นกันนะฮะ เพราะว่ารายได้จาก YouTube ในกลุ่มของคลิปที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบนี้มันจะได้ค่าโฆษณาค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับทำให้หลังจากเราเปิดสร้างรายได้มาแป๊บๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำเงินได้ค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกนะถ้าคลิปของเราเนี่ยคุณภาพมันตกลงมันไม่สามารถตอบโจทย์คนดูได้อยู่ตลอดก็สุดท้ายรายได้ตรงนี้ก็จะหายไปอยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคีย์ของวิธีการนี้คือเรื่องคุณภาพเลยนะครับคุมคุณภาพได้ก็เท่ากับยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง5วิธีที่จะทำให้เราทำเงินจากโลกของการเทรดนี้ได้แม้ว่าเราไม่ได้มีเงินลงทุนเลยก็ตามนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีคำถามอะไรที่สงสัยอยากจะถามกันเข้ามาอีกก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคำถามไหนที่พี่เห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจมากๆพี่ก็จะหยิบขึ้นมาทำคลิปแบบนี้ให้กับพวกเราดูกันอีกนะครับโอเคครับก่อนจากลากันไปถ้าเกิดว่าพวกเราชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ